สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำราครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเนื้อพระนะครับที่แตกต่างกันแต่ว่าอยู่ในกลุ่มพิมพ์เดียวกันกลุ่มพิมพ์เดียวกันนี่อาจจะคนละแม่พิมพ์นี้ต้องแยกนะครับทีนี้สำหรับหลายท่านเนี่ยที่เคยศึกษาพระจากในหนังสือที่ผ่านมาบ้างนะครับบางทีเนี่ยท่านอาจจะจำกัดแต่ว่าต้องมีแบบนี้หรือแบบนี้ไม่ใช่ต้องบอกว่าพอสุดท้ายเนี่ยเวลาเราอ่านหนังสือไปเนี่ยนะครับท่านดูรูปพระเนี่ยดูได้ไม่ครบทุกเล่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลักการเวลาเราทำมาตรฐานนั่นหมายความว่าจะต้องมีเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งนะครับที่นำมาตรวจสอบนะครับแล้วก็สามารถวัดนะครับสิ่งที่มีสาระสำคัญหรือมีจุดสำคัญจริงๆเนี่ยที่เป็นตัวบ่งบอกอันนี้สำคัญเพราะว่านี่เดี๋ยวเราจะดูพระแต่ละเนื้อนะครับที่พิมพ์เดียวเนี่ยกลุ่มพิมพ์เดียวกันนะครับคนละแม่พิมพ์กันนะครับซึ่งแตกต่างกันแล้วที่สำคัญครับใน HD Scan เองนะครับเราเองเนี่ยอย่างที่พูดแล้วเราได้มาตรฐาน ISO นะครับที่ทำคลิปก่อนหน้านี้ไปคือว่า ISO เนี่ยเราได้รับรองนะครับทั้งในสากลนะครับในยุโรปและที่สำคัญคือมีในจีนด้วยซึ่งสำนักงานใหญ่รับรองก็อยู่ที่ปักกิ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำไมต้องทำก็ทำนะครับเพื่อให้นะครับสร้างความเชื่อมั่นซึ่งทั้งหมดนะครับต้องใช้เวลานะครับในการสร้างความเชื่อมั่นโดยกระบวนการเราต้องเซตความพร้อมขึ้นมาก่อนแล้วด้วยและที่สำคัญครับเรานะครับเป็นที่แรกนะที่เรามีการทำมาตรฐานในส่วนของการตรวจด้วยเครื่องสแกนโดยเริ่มต้นจากเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ปัจจุบันนะครับนวัตกรรมนี้ในการตรวจเนี่ยเราไปถึงเครื่องที่เรียกว่าโลดอะนาลิเซอร์ซึ่งอย่างที่บอกครับเราจะทำ ISO 17025ที่ขยายนะไปสู่ภาคอุตสาหกรรมไม่ได้มีเพียงแค่เท่านี้นะครับและที่สำคัญอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้ทุกท่านดูนะครับมีเอกสารนี้นะครับที่เขียนว่าโปรดระวังนะครับโปรดระวังซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่านะครับในเครื่องที่เรามีอยู่นะครับเครื่องโรสเนี่ยนะครับเราก็ได้ส่งนะครับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับซึ่งที่ทุกท่านรู้จักในนามสทน.นะครับอันนี้ก็มีการส่งด้วยซึ่งส่งนะครับเพื่อตรวจนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่าเครื่องนะครับไม่มีอันตรายนะครับโดยจะมีการระบุค่าที่ว่าไม่ควรอยู่นานเกินเท่าไหร่ซึ่งเครื่องของเราเนี่ยนะครับไม่คือขีดทิ้งเลยครับไม่มีว่าไม่ควรอยู่นานเกิน10นาทีหรือ20นาทีนะครับนั่นหมายความว่าเครื่องเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญครับโดยเครื่องเนี่ยจะมีตัวของสติ๊กเกอร์ติดเอาไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูในรายละเอียดนะครับซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับหลังจากที่ผมทำรายการมานะครับ SD การทำมาเนี่ยก็มีหลายที่ที่เราจะเห็นได้ว่ามีการใช้เครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์แต่ประเด็นที่สำคัญครับคือการใช้เนี่ยมีความปลอดภัยหรือไม่นะครับมีอันตรายหรือไม่ทั้งกับผู้ใช้และกับผู้ที่อยู่บริเวณรอบข้างนั่นสิ่งสำคัญที่สุดของการทำมาตรฐานคือเราก็ต้องไปส่งตรวจนะครับว่าเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยมีอันตรายหรือไม่นี่คือสิ่งสำคัญนะครับในส่วนเรื่องของความเป็นมาตรฐานนอกจากมาตรฐานนั้นเนี่ยจะเอามาใช้ในการตรวจสอบพาแล้วเนี่ยกระบวนการเราก็ต้องได้มาตรฐานตามที่ ISO รับรองด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเครื่องมือที่ใช้นะครับต้องมีการตรวจสอบมีการคาลิเบตมีการทำรายละเอียดด้วยว่ามีความอันตรายต่อผู้ใช้ไหมนะครับนั้นตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ได้ว่าเราแค่มีเครื่องมือมีของแล้วเราอยากจะทำก็ทำหรืออยากจะตรวจก็ตรวจนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับมันไม่มีความเป็นสากลออกไปไหนก็ไม่ได้และจะมีคำถามอีกมากมายถ้าไม่มีความนะครับมืออาชีพถ้าไม่มีความเข้าใจในหลักการนะครับในองค์ความรู้นั้นๆนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดนะครับการตรวจสอบพระแล้วก็ดูเครื่องด้วยนะครับนะครับในเครื่องที่ท่านเห็นนะครับตัวนี้แตกต่างจากตัวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่าคือตรงไหนนะครับเดี๋ยวอาจจะซูมเข้าไปนิดนึงนะครับนี่นะครับคำว่า load analyzer นะครับ ROHS นะครับอันนี้เป็นความละเอียดที่อยู่ในการตรวจระดับสารปนเปื้อนซึ่งผมพูดไปในหลายคลิปแล้วนะครับและที่สำคัญคือนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่เราพัฒนาด้วยไม่ได้ซื้อมานะครับเราพัฒนาเองแล้วเราก็จะเป็นแล็บ17025ที่จะขยายไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เวลาที่สำคัญครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับโลโก้ที่ท่านคุ้นเคยสทน.นะครับก็คือเป็นสถาบันนะครับเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับได้ทำการนะครับเราส่งตรวจสอบนะครับนี่นะครับซึ่งจะได้สติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นเซอร์ติฟายนะครับอินสเปคชั่นในการตรวจนะครับโดยสทน.ออกมาแล้วก็จะมีเลขนัมเบอร์ต่างๆนะครับให้เห็นนะครับโดยนะครับก็จะมีการวิเคราะห์นะครับว่าตกลงเครื่องนี้นะครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะมีปริมาณนะครับรังสีที่อันตรายไหมนะครับซึ่งเวลาเราดูมันก็จะมีตรงนี้นะครับเขียนว่า
ไม่ควรอยู่นานเกินและขีดนาทีนั่นหมายความว่าอยู่ได้ถ้าอันตรายนะครับก็จะมีจำนวนนาทีแจ้งเลยไม่ควรอยู่นานเกิน1นาที2นาทีนะครับอันนั้นยิ่งอันตรายมากนะครับไม่ควรอยู่นานเกิน10นาทีหรือชั่วโมงนึงเนี่ยก็แปลว่าอันตรายน้อยหน่อยนะครับส่วนอันนี้ขีดเลยครับก็คือไม่มีกำหนดเวลาในเรื่องของการจะอยู่นานได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดนึงนะที่เราเนี่ยส่งตรวจนะครับซึ่งก็จะมีเอกสารอีกมากมายนะครับที่จะได้มานะครับนี่นะครับบางอย่างก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความลับของบริษัทนิดนึงอาจจะมีปิดบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นใบส่งตรวจนะครับที่สธน.นะครับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดนะครับว่าเครื่องมือตรวจเป็นอย่างไรบ้างนะครับผู้ส่งตรวจนะครับเนี่ยก็นะครับเป็นคุณบาสนะครับที่เราได้รู้จักกันแล้วนะครับอันนี้นะครับก็จะมีการวิเคราะห์นะครับว่ามีรังสีอะไรเท่าไหร่บ้างนะครับปริมาณต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบนะครับทั้งหมดนะครับข้อแนะนำต่างๆนะครับซึ่งเครื่องของเราเองก็ผ่านขั้นตอนทั้งหมดมาแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมอยากให้ดูนะว่าไม่ใช่ว่าท่านดูปุ๊บมีเครื่องอันนี้ดีเลิศมันไม่ใช่นะครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันจะต้องดูนะครับอย่างนี้เราก็จะมีนะครับรายละเอียดนะครับของชื่อเครื่องกำเนิดรังสีต่างๆรุ่นนะครับแล้วก็รูปถ่ายก็คือรูปที่ท่านเห็นในรายงานนี้นะครับอันนี้เป็นรายงานที่ทางสธน.ส่งรับรองนะครับซึ่งรูปที่ท่านเห็นนี้ก็คือผมถอดออกนะครับแล้วดูนะครับก็คือรูปหน้าจอนี้เลยนะครับนี่คือเครื่องนี้เลยนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับที่อย่างที่บอกครับเราให้ความสำคัญกับนะครับอุปกรณ์ต่างๆและรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเครื่องโลดนะครับ analyzer เนี่ยนะครับเราก็จะเรียกชื่อนี้เลยครับว่าเป็นโลด analyzer นะครับ XFT8 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้นะครับคือจุดที่สำคัญแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านดูนะว่าเวลาไปดูอุปกรณ์ไปดูเครื่องที่ไหนมีความปลอดภัยหรือเปล่านะครับมีการแจ้งไหมพวกนี้มันคือมาตรฐานนะครับที่ต้องยื่นให้หน่วยงานนะครับที่เป็นหน่วยงานรับรองต่างๆนะครับในการตรวจสอบรับรองเพราะนี่คือสิ่งที่เอทีสแกนเป็นห่วงนะครับกับทุกๆท่านนะครับพระที่ท่านเห็นนี้นะครับจะเป็นพิมพ์นะครับสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับพระสุโขทัยนะครับซุ้มไม่สมมาตรนะครับเป็นทุกองค์นะครับพอขึ้นมาปุ๊บมีมากมีน้อยนี่เรียกว่าอยู่กลุ่มพิมพ์เดียวกันนะครับอยู่กลุ่มพิมพ์เดียวกันแต่ว่าคนละแม่พิมพ์นะขึ้นมานะครับสุโขทัยกำแพงเพชรใบหน้าเสี่ยมเป็นลักษณะข้าวหลามตัดนะครับเกศเรียวตรงทะลุซุ้มแบบผ้าซุ้มอันเนี้ยจะเหมือนกันทุกองค์นะครับเดี๋ยวให้ดูกันนี่นะครับนี่คือผ้าซุ้มนะครับก็คือขึ้นมาบริเวณนี้นะครับพาดมาเลยนะครับเวลารูปเนี่ยนะครับเราจะสัมผัสถึงความนูนได้ซึ่งที่เอามาเนี่ยเป็นทุกองค์นะครับในเนื้อคนละเนื้อด้วยนะครับพระมีลักษณะอกผายแล้วก็ผอมเพรียวนะครับมีเส้นสังคติอยู่ตรงกลางนะครับมีชายจีวรนะครับนี่ชายจีวรเกือบเหมือนกันหมดทุกองค์นะครับแต่คนละแม่พิมพ์ย้ำนะครับมีเส้นนะครับกรอบกระจกแบบโกลเด้นเรโชนะครับซึ่งในพิมพ์นี้โดยทั่วไปครับจะอยู่ประมาณช่องแขนซ้ายด้านบนเนี่ยนะครับแต่บางพิมพ์จะลงมาลึกถึงตรงนี้นะครับเป็นโกลเด้นเรโชเหมือนกันแต่ว่ากลับด้านนะครับตรงนี้ก็อยู่บริเวณเดียวกันเห็นไหมพระขนาดไม่เท่ากันครับคนละเนื้อกันเมื่อเราเจอคนละเนื้อกันอย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเฮ้ยอันนี้เนื้อไม่ใช่พิมพ์ไม่ใช่เนี่ยมันไม่ได้นะมันต้องมีหลักการซึ่งผมทำมาเกือบทุกคลิปนะครับองค์นี้เหมือนกันนะครับเป็นสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับเห็นไหมอันนี้ผ้าซุ้มเนี่ยชัดเจนเลยนะครับลักษณะการผ้าซุ้มเห็นไหมครับรูปมาเนี่ยรู้เลยนะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อผงวิเศษนี่นะครับนี่เป็นแบบบางขุนพรมนอกนะครับให้ทำความรู้จักไว้นี่เป็นแบบบางขุนพรมนอกที่เก็บมาดีถ้าผ่านการใช้นะครับเนื้อจะนุ่มไปกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าเนื้อยังแห้งนะครับเนื้อแห้งอันนี้เป็นลักษณะเนื้อวัลคังแต่ว่าพระเนี่ยนะครับจะมีกลุ่มที่เป็นหินดินหยกเขียวอยู่เยอะนะครับและด้านหลังเป็นเพลียงหินนะครับนี่เจอน้อยนะครับองค์นี้ก็เจอน้อยนะครับนี่อีกเนื้อหนึ่งนะครับแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวนะครับเนื้อเนี่ยออกไปทางแห้งๆนะครับไปทางแก่ไปทางปูนนะครับแล้วก็แห้งเนื้อเนี่ยเกือบจะไปทางบางขุนพรมแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ใช่นะครับไม่ได้อยู่ในกรุนะครับส่วนองค์นี้นะครับเนื้อหนึกแกร่งนะครับหนึกแกร่งผิวเนี่ยอาบด้วยน้ำอ้อยเคี้ยวแล้วก็กลุ่มที่เป็นน้ำว่านผงเกสรนะครับเนื้อในเป็นลักษณะแตกลายสังคโลกองนี้นะครับเนื้อในเป็นลักษณะแตกลายสังคโลกส่วนองนี้นะครับขาวงาช้างหนึกแกร่งเลยนะครับ
ใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีความสวยนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับบางทีผิวลักษณะสังขยานะครับหรือมีลักษณะรอยปูไต่อันนี้คือเป็นผ้าหนึบแกร่งนะครับผ้าจะสวยนะครับเวลาดูข้างนอกสีจะขาวมนนะครับถ้าส่องกล้องกำลังสูงก็จะหนึบแกร่งทีนี้เวลาเราดูเนี่ยผ้าต่างเนื้อแต่พิธีหรือหลักในการสร้างก็จะเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แม่เหล็กแรงสูงในการตรวจสอบซึ่งเราก็บอกแล้วเราใช้ 4,500 เกาส์นะครับหรือใช้ density ในการชั่งนะครับก็จะสามารถพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นความต่างกันเนี่ยย่อมมีความเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานนะครับเดี๋ยวดูคุณสมบัติแม่เหล็กนะครับในแต่ละองค์นะครับคันนี้อย่างองค์นี้นะครับอันนี้คือแม่เหล็กแรงสูงของเราเนี่ยดูดติดเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องทดสอบก็รู้แล้วนะครับอย่างองค์นี้นะครับแม่เหล็กแรงสูงปล่อยได้เลยนะครับกระทบไม่แตกเวลาตรวจเนี่ยต้องถือแตะดูนะครับอันนี้อ่อนๆนะครับลองทดสอบดูนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยบางทีกระแทกแรงนะครับเราก็พระอาจจะไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกตกใจนะครับนะครับล้มตามนะครับนะครับผมดึงออกนะครับพื้นนี่เราปูด้วยโฟมนะครับองค์นี้เนื้อผมพิเศษนะบางผมนอกนะครับนี่นะครับลงมานะครับก็ได้ทุกองค์นี่คือหนึ่งในคุณสมบัตินะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการใช้เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์นะครับโดยที่ทุกวันนี้เราใช้เครื่องโลดอย่างที่บอกครับว่าโดยเครื่องนะครับเราก็มีการส่งนะครับตรวจเรื่องรังสีเพื่อเช็คความอันตรายที่สสน.นะครับซึ่งอันนี้หลายท่านก็รู้จักแล้วเราก็จะได้สติ๊กเกอร์นี้นะครับมาแล้วก็มีเอกสารการตรวจทั้งหมดนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำนะครับคราวนี้ครับเราเริ่มจากองค์นี้ก่อนเลยนะครับที่เป็นนะครับเนื้อผงวิเศษนะครับบางขุนพรหมนอกนะครับนั้นเนี่ยประเด็นก็คืออย่างที่บอกครับว่านะครับเราไม่จำกัดเนื้อพระนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูค่ากันนะครับเมื่อกี้นะครับเราพบแล้วว่าแม่เหล็กเนี่ยดูดได้นะครับเดี๋ยวมีองค์ที่แรงแรงด้วยนะครับแต่ว่าเวลาสแกนมาที่บอกเครื่องนะครับปลอดภัยไหมนะครับในการใช้แล้วก็มีมาตรฐานในการตรวจสอบไหมในการทำงานไหมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญนะครับเดี๋ยวลองดูแต่ละค่านะครับที่ออกมานะครับนี่นะครับพระองค์นี้นะครับเป็นลักษณะพระที่เป็นเนื้อผงวิเศษนะครับเราก็จะพบนะครับนี่นะครับเราจะพบเนี่ยตัวซิลิคอนเนี่ย 70% นะครับแคลเซียมอยู่ 28 เหล็กนะครับตัวเนี้ยมีอยู่แค่ 0.134% เท่านั้นไม่สูงนะครับส่วนโซเดียมเนี่ย 0.047 นะครับซึ่งอันอื่นก็ยังคงมีค่านะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราก็จะดูอยู่ประมาณนี้เพราะเนี่ยเราต้องดูธาตุที่เราเจอภายในนะครับองค์นี้นะครับก็จะเป็นองค์ที่เนื้อนะครับขาวแห้งนะครับแล้วก็หลังเป็นเพลียงหินนะครับมีหินดินหยกเขียวอยู่ชัดเจนนะครับที่องค์พระนะครับนี่เราก็จะต้องตรวจดูนะครับจริงๆเดี๋ยวเราสามารถตรวจตรงหินดินเขียวด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวตรวจที่เนื้อพระก่อนนะครับเดี๋ยวองค์นี้อาจจะตรวจ2ครั้งนะครับลองตรวจธาตุที่เนื้อพระดูนะครับว่าเจออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยดูนะครับบริเวณที่เป็นหินดินหยกเขียวตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยครับต้องที่บอกครับว่านี่เป็น1อุปกรณ์เท่านั้นนะครับเพราะจริงๆเราตรวจทุกอย่างนะครับคลิปนี้อาจจะแสดงให้ดูในส่วนของตัวโลดอนาลิเซอร์นะครับซึ่งมีความเสถียรละเอียดนะครับและอย่างที่บอกครับว่าไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้นะครับในขณะที่เครื่องมืออื่นนะครับยังไม่สามารถไปสู่ระดับการยอมรับในการตรวจสารปนเปื้อนได้นะครับเท่ากับโลดอนาลิเซอร์นะครับคราวนี้ในตัวของเนื้อองค์พระนะครับเราไปดูด้วยกันนะครับนี่นะครับก็เจอซิลิคอนอยู่ที่ 67% แคลเซียม32เหล็ก 0.182 ไม่เยอะนะครับแม่เหล็กก็สามารถดูดได้มีโซเดียมนี่คืออยู่ในนะครับปูนเปลือกหอยเนี่ยจะมีค่านี้คราวนี้เดี๋ยวเราลองดูหินดินหยกเขียวบ้างครับว่าเราจะเจอธาตุอะไรนะครับในนี้นี่นะครับโฟกัสที่บริเวณนี้นะครับดูว่าจะเจออะไรนะครับนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็จะสามารถดูได้หมดครับอย่างที่บอกครับว่าอันเนี้ยเราตรวจนะครับว่าละเอียดในระดับที่เป็นสารปนเปื้อนนะครับอันนี้ดูว่ามีสิ่งใดที่เราเจอแล้วเราพบเพิ่มเติมบ้างนะครับ
เด่นนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะพบว่าจุดที่เป็นกลุ่มที่เป็นดินจริงๆเนี่ยเยอะนะนี่เป็นดินนะครับก็ออกมา 74% นะครับส่วนอื่นเนี่ยน้อยครับแล้วก็ยังมีแร่ธาตุอื่นปะปนอยู่ด้วยนะครับใกล้เคียงกับเนื้อพระสมเด็จแต่ออกไปทางดินพระเนี่ยเคยมีคนนะครับพูดถึงเรื่องของว่าดินที่เป็นดินเขียวเนี่ยบางทีก็คือเป็นดินที่ก้อนที่ทำพระสมเด็จเนื้อเขียวก็ว่าได้นะครับส่วนหนึ่งเพราะเนี่ยเราต้องไปดูตรงจุดนั้นอีกทีนึงครับแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยมีความใกล้เคียงแต่ว่ามีความแตกต่างขึ้นมานะครับต่อมาครับองค์นี้นะครับที่แตกลายสังโครกแล้วก็ผิวนะครับเป็นลักษณะของน้ำอ้อยเคี้ยวเคลือบเอาไว้นะครับซึ่งองค์นี้เนี่ยแม่เหล็กพุ่งเลยนะครับเรียกว่าเหล็กเยอะมากนะครับแล้วก็ดูดได้นะครับเดี๋ยวเราดูด้วยกันนะครับว่าเจออะไรบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำเครื่องนี้แล้วจบนะครับวันนี้สาธิตเฉพาะเครื่องให้ดูว่าในกลุ่มที่เป็นองค์พระเนี่ยเราเนี่ยมีการสแกนนี่ยังไม่นับว่าเรามีการเจอธาตุอื่นอีกนะครับที่พบนะครับแล้วเนี่ยและธาตุที่เจอส่วนใหญ่เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นสัดส่วนด้วยนะครับอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าองค์นี้นะครับเราพบเนี่ยอยู่ซิลิคอนอยู่ที่ 69% นะพวกกลุ่มดินผงเกสรต่างๆนะครับที่ผสมอยู่ในดินในเนื้อผ้าด้วยนะครับแคลเซียม29นะครับเหล็กเนี่ยอยู่ที่ 0.3 นะครับหลายคนบอกแล้วแม่เหล็กดูขนาดนี้ทำไมไม่เยอะนะครับวิธีดูนะครับ1เราก็ต้องสแกนบริเวณเนื้อนะครับที่ไม่มีเหล็กอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผ้าที่มีการปลอมมานะครับเวลาสแกนเนี่ยนะครับเหล็กก็จะสูงมากนะครับสูงมากนะครับส่วนธาตุอื่นนะครับก็มีองค์ประกอบอยู่หลายค่านะครับในนี้เนี่ยเราเจอตัวแร่ที่มีผงทองอาจจะติดอยู่ในนี้ด้วยนี่นะเวลาดูเนี่ยนะถ้าไปส่องดูนะบริเวณใบหน้าอาจจะมีผงตะไบทองอยู่ซึ่งพบทองอยู่ 0.013 ด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเหล่านี้นะครับเวลาเราทำที่เป็นรายละเอียดเนี่ยเราก็จะเจอเยอะนะครับคือหลายคนที่ดูคลิปนะครับจะบอกว่าเราทำหลายกระบวนการนะครับไม่ได้เฉพาะใช้เครื่องนี้นะแต่วันนี้เอาเฉพาะนี้ก่อนนะครับองค์นี้นะครับเนื้อหนึบแกร่งนะครับขาวซึ่งผมจะพูดเสมอว่าเนื้อขาวเนี่ยนะครับปลอมยากแล้วก็องค์นี้ก็มีค่าเหล็กที่เรียกว่าคือมีแม่เหล็กสามารถทำปฏิกิริยาได้แรงนะครับก็เรียกว่าติดเลยนะครับเราก็ดูค่านะครับนั้นสิ่งนี้นะครับเราก็สามารถใช้เป็นหนึ่งในเครื่องมืออุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการจำแนกนะครับช่วยในการจำแนกนี่นะครับเห็นไหมครับที่เราพบนะครับเราก็พบว่ามีซิลิคอนอยู่ 69% แคลเซียม 29% นะครับเหล็ก 0.444 เยอะนะครับแต่ยังไม่เกิน 2% นะครับแต่สิ่งที่เราจะพบเลยครับเราพบสิ่งที่เหมือนกันเห็นไหมครับพระต่างเนื้อจริงแต่เราพบค่าต่างที่เหมือนกันใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นก่อนที่ท่านจะเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามีการทำมาตรฐานหมดแล้วเราเจอช่วงอะไรบ้างนะครับเนี่ยธาตุทองแดงที่เจอเห็นไหมมีประมาณเท่าไหร่นะครับมันจะมีค่าหลายๆอย่างที่มันใกล้เคียงกันเห็นไหมครับสแกนเดียมนะครับอยู่เนี่ย 0.2 0.17 นะครับแมงกานีสนะครับเนี่ยลีดนะครับสตอนเทียมอย่างเงี้ยครับมีการพบนั่นเนี่ย 0.021 0.028 เห็นไหมครับพวกค่าเหล่านี้ครับนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญแล้วนี่คือความเสถียรหรือเราจะกดสแกนซ้ำอีกทีนึงนะครับค่าก็จะไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะเพราะว่าด้วยนะครับมาตรฐานของเครื่องนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับเนี่ยในตัวของโลดอนาลิเซอร์นะครับซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าเราให้ความสำคัญนะครับคือตัวนี้นะครับไม่ได้เหมือนกันทุกรุ่นนะครับอันนี้คือโลดอนาลิเซอร์นะครับที่พัฒนาถึงจุดที่ใช้ตรวจสารปนเปื้อนนะครับนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ครับสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในกระบวนการเท่านั้นนะครับของมาตรฐานนะครับแต่ว่าแม้แค่ว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการเราให้ความสำคัญกับเครื่องนะครับให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยด้วยนะครับที่ส่งกับทางสธน.นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโดยเครื่องนี้อย่างที่บอกครับเราไม่ได้ทำมาเพียงแค่ตรวจพาเท่านั้นแล้วเราก็ไม่ได้อยู่ในฐานะเฉพาะเป็นเพียงแค่ผู้ที่ซื้อของมาใช้นะครับเราพัฒนาเครื่องนะครับแล้วก็ยื่นเอกสารต่างๆนะครับแบบถูกต้องนะเพราะฉะนั้นการมาใช้ lab TD scan นะครับก็จะได้ความสบายใจของทุกท่านด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยความเป็นมาตรฐานเราก็เดินหน้าไปสู่ ISO นะครับแล้วเดี๋ยวนะครับภายในนะครับไม่เกินปีหน้านี้นะครับเราก็เดินเรื่องในเรื่องของมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยนะครับในเรื่องของการตรวจสอบพระด้วยนําไปทุกที่นะครับทุกมาตรฐานที่มีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีการขยายฐานระดับความเชื่อมั่นนะครับการประชาสัมพันธ์เนี่ยไปในนานาชาติด้วยนั่นนี่คือสิ่งสำคัญนะครับเป็นก้าวสำคัญนะครับ
ที่เราจะต้องมีความพร้อมทุกด้านมีองค์ความรู้ที่แท้จริงด้วยนะครับอย่างถูกต้องด้วยมันถึงจะไปด้วยกันได้ไม่ได้มีแค่เฉพาะพระสมเด็จเท่านั้นนะครับแต่เราจะต้องทำทุกอย่างช่วยกันนะครับให้มีทั้งมาตรฐานความถูกต้องความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับในสากลครับนั้นขอบคุณมากครับที่ติดตามเก็บพระสมเด็จตามตำราครับสวัสดีครับ